สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอนกับพี่เติ้ลนะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมรายการของเรานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube โดยเซิร์ชคำว่าอะไรคุณพี่เติ้ลเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยไม่ว่าเซิร์ชแค่อย่างเดียวนะต้องกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะคุณผู้ชมใช่บางคนเซิร์ชแล้วไม่กดโกรธมากเลยจริงๆคุณผู้ชมครับรายการของเราเนี่ยก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยนำมากรอบนำมาโกนนำมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นพี่เบิร์ดก็เลยทีเดียวเหมือนเป็นเพื่อนของคุณเลยเนาะใช่แล้วเหมือนนั่งโต๊ะเมาส์กันใต้ตึกเวลาที่เรียนกันน่ะเนาะใช่ใช่ใช่ตอนนี้ลมแรงมากเลยแสดงว่านกพิราบกำลังจะมาแล้วคุณพี่เติ้ลไปดูช่วงนกพิราบภาพข่าวดีกว่าใช่เพราะว่าลมมาแล้วมังคะช่วงนกพิราบภาพข่าวคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะปล่อยข่าวออกมา3ข่าวเกี่ยวกับรถยนต์นะให้เราเล่ากันข่าวแรกข่าวแรกว่าเยี่ยมบินไปที่สหรัฐอเมริกาเลยนกพิราบบินมาสำนักวิจัยชี้อีกแล้วบอกว่ารถที่ขับอัตโนมัติเนี่ยจะทำให้รถติดมากขึ้นเป็น pollution ก่อนอื่นเลยนะเปลี่ยนชื่อรายการเปลี่ยนชื่อรายการมาเป็นรายการรถขับอัตโนมัติโชว์เป็นชื่อรายการมั้งคะเป็นชื่อรายการมั้งคะมีมาอีกแล้วข่าวนี้แต่ดูเป็นข่าวที่ยูย้อนย้ายพิกลเลยนะฮะยูย้อนย้ายพิกลคืออะไรย้อนแยงมาไม่ใช่ย้อนย้ายคือนักวิจัยสหรัฐเนี่ยเขาชี้เลยนะคะว่ารถขับอัตโนมัติเนี่ยจะทำให้รถติดมากขึ้นจะมันจะติดได้ยังไงเนี่ยก็รถขับอัตโนมัติเมื่อขับอัตโนมัติไม่เกี่ยวอะไรกับรถติดอะถูกปะก็นักวิจัยบอกว่าพอมีรถขับอัตโนมัติเนี่ยบรรดาคนขับรถไม่เป็นเนี่ยนะหรือว่าคนแก่ผู้เฒ่าเหล่ากาเนี่ยนะฮะอากงอาม่าทั้งหลายเนี่ยก็จะหันมาใช้รถมากขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องขับเป็นแล้วไงก็คือจะแบบว่าเออขับอัตโนมัติหรออังก็พาอาม่าพาคุณทวดไปหาลิ้วทองหน่อยนอกจากนี้ยังทำให้คนที่อยากไปเที่ยวเดินทางไกลเนี่ยมากขึ้นใช่ไงเพราะว่ามันไม่ต้องมีความเหนื่อยล้าแล้วฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากจะไปหัวหินก็เปิดแบบออโต้ไพลอตกันไปเลยใช่หรือว่าแบบอยากจะไปเชียงใหม่อยากจะไปแบบมองโกเลียสุไหงโกลกหรือว่าอะไรประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็อ้าวรถขับอัตโนมัติก็ขับไปเลยฮะฉันอยากดูรถที่ขับขี่อัตโนมัติเนี่ยสมมุติว่าเราวิ่งไปสมมุติถนนมี3เลนเนาะเกิดเลนเราวิ่งอยู่เลนกลางเลนกลางเนี่ยมันมีการซ่อมการจราจรผิวถนนอยู่มันจะทำอะไรกับตรงนั้นน่ะณวินาทีนั้นรถนั้นก็เลยซื้อครีมมาซ่อมแซมผิวให้แทนด้วยรีเจเนเรทีฟข่าวที่2ข่าวที่2อันนี้เร็วเนาะนิสสันสวยระดับมงมังคะมงอะไรมงเถงมงอ๋อมงกุฎต้องบอกด้วยว่ามงกุฎเดี๋ยวคุณผู้ชมเป็นสัตว์อะไรเลยนะเพราะว่ามงเออมงกุฎนักวิจัยอังกฤษเนี่ยเผยว่าคนขับเนี่ยมักจะใจกว้างเป็นมิตรนี่ดูสิคนขับนิสสันเนี่ยโอ้โหตอนนี้ใจชื้นตัวฟูลอยล่องติดเพดานบ้านไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Facebook สมัยก่อนมันเคยมีให้ทำอยู่นะพวกแบบวิจัยพวกเนี้ยเป็นควิซว่าแบบชั้นเหมาะจะขับรถอะไรรถอันนั้นคาแรคเตอร์เป็นคนยังไงอะไรอย่างงี้แต่เนี่ยพักควิซเบเบไปก่อนฮะเผื่อคุณผู้ชมจะไม่เชื่อนะว่าเป็นผลวิจัยจริงๆเป็นมิตรไหนเป็นมิตรไหนมิตรใช่เขาเป็นคนดีเธออย่าว่าเขาอ่ะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษเนี่ยได้ใช้สำรวจสมรู้เขาเรียกว่าอะไรชนักวิจัยแล้วก็คณาจารย์นะครับของมหาวิทยาลัยนี้ทำการสำรวจบุคลิกเจ้าของรถยนต์แต่ละยี่ห้อเป็นจำนวนกว่า824รายผลปรากฏว่ารถยนต์ที่มีระดับความสวยระดับมงเลยเนี่ยเรียกว่าพี่ปุ๋ยพรทิพย์ก็ยังต้องยกมือไหว้กราบกันงามๆไปเลยนั่นก็คือรถยนต์แห่งค่ายนิสสันนั่นเองเขาบอกว่ามันมีความใจดีใจกว้างมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเลยทีเดียวนะฮะด้วยจากการสำรวจพบว่าผู้ขับขี่รถยนต์นิสสันเนี่ยเป็นผู้ที่คิดถึงคนอื่นเป็นอันดับต้นๆและให้ความสนใจกับความยุติธรรมในสังคมหลายคนอาจจะงงมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าของรถด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการประเมินบุคลิกของผู้ใช้แล้วก็ตัวรถยนต์ที่ใช้เนี่ยมีความเข้ากันเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวคือหมายความว่ารถยนต์ก็จะบ่งบอกถึงบุคลิกนิสัยได้เพราะฉะนั้นคนขับนิสสันเนี่ยดูข่าวนี้ก็ต้องยิ้มก็ต้องหุบปากกันไปก่อนนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ใจกว้างหรือเปล่าไม่ก็ต้องพูดว่าอย่างนี้เขาสำรวจคนอังกฤษนะไปถามคนที่ขับซิลฟี่เทอร์โบซีว่าใจกว้างหรือเปล่า ใครหรอไม่ก็คนขับซิลฟี่เทอร์โบรถมันแรงไงหรือว่าต้องคนขับอามิล่าไหมเนี่ยหรือนิสสัน NX อุ้ยอามิล่าก็นี่ไงอย่าพลาดทิ้งอย่าพลาดทิ้งขาดตกนั่นแหละคนขับนิสสันในเมืองไทยก็อย่าเพิ่งใจชื้นไปเพราะว่าในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีการสำรวจอันนี้คือเขาทำแบบสำรวจที่เฉพาะที่อังกฤษกับกลุ่มตัวอย่างแค่824คนเท่านั้นใช่แล้วก็รถยนต์ที่มาขายก็ไม่เหมือนกันในเมืองไทยด้วยอ๋อนิสสันเวียงเลยเหรอข่าวที่3ดีกว่าคุณผู้ชมมาดูข่าวรถใหม่กันบ้างนะข่าวฮอตข่าวฮอตข่าวร่ามาเร็ววอลโว่บอกเลยว่าอัมแบ็คแล้วนะฮะคลอดลูกมาแล้วเอาคัมแบ็คหรือว่ามาช้าในอัมแบ็คคลอดลูกมาแล้วปล่อย490ปล่อยนี่ที่เป็นคนเขียนหัวข้อข่าวนี้ปล่อยไปX390 เนี่ยสู่คลอดกลับมาสู่ตลาดเมืองไทยหลังจากที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่2014 14เหรอใช่สมใหม่เนี่ยเหรอ
2014ไงคุณพี่เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเออชูเครื่องยนต์เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ชูเครื่องยนต์ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะมาสักทีเพราะคิดว่าตอนแรกเดวอนโวจะเอาเข้ามาสักกลางปีเนาะแต่ว่าคราวนี้จะไม่มาด้วยซ้ำไปมาสิมาหรอวอนโวรถยนต์สัญลักษณ์เพศชายแห่งสวีเดนเนี่ยก็ได้เลิกคลอดลูกออกมาแล้วด้วย XC90 สู่ตลาดไทยให้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันผมจากของผมทัชจะมาทะลึ่งเบ๋จะบอกว่าสนุนราคาเปิดตัวตอนแรกเนี่ย4,890,000 บาทเลยนะตอนแรกคิดว่าจะมา5,000,000 กว่าบาทแต่ว่าคือ4ล้านรู้ไหมราคาค่าตัวที่แพงถึงแตะ5,000,000 บาทเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าค่าเช่าที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนเปิดตัวมันแพงไม่ใช่ไหมเขาอินคูดอย่างอื่นไปแล้วเอาหรอมันนำเข้าจากสวีเดนก็เลยแพงงานนี้เนี่ยจะเต็มทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในออปชันเนี่ยไม่ได้แพ้เมืองนอกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าimport มาทั้งคันจากสวีเดนนะจ้าล็อตแรกต้องดูรูปสิโอ้โหภายนอกเนี่ยนะก็จะดูเป็นแบบหน้าจอสัมผัสแบบ9นิ้วเลยว่ะถึง9นิ้วไหมไม่ถึงไม่หมายความว่าคันนี้ถึง9นิ้วไหมไม่ถึงคันนี้8นิ้วเออ9จอตรงกลางเนี่ยภายในก็จะดูแบบว่าหรูหราไฮโซตรงกลางนี่ไม่ใช่ส้วมซึมนะมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์อันใหญ่แบบทัชสกรีนเหมือน iPad เลยนะคันเกียร์เป็นแบบไหนคริสตัลอะคริลิกแบบคริสตัลใช่แล้วก็จะมีรูปพิเศษจะมีแบบออร่าและมินิเลดด้วยดีใจมั้ยระบบคูลิ่งคอนโทรลคุณผู้ชมเป็นแบบขังเป็นแบบขังแล้วทำอะไรก็คือนอนน้อยเว้ยระบบคุยคอนโทรลคุณผู้ชมเป็นแบบขับกึ่งอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติยังไงบอกคุณผู้ชมซิขับกับกึ่งรวมกันเป็นขังกึ่งอัตโนมัติก็คือสามารถหยุดแล้วก็เดินหน้าได้เองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งคุยคอนโทรลใช่ไหมคุณผู้ชมถ้ารถคันหน้ามันเบรกอ่ะเราก็จะแบบเบรกด้วยอย่างนี้แล้วพอคันข้างหน้ากระดึบกระดึบกระดึบไปข้างหน้ารถก็จะอัตโนมัติแบบข้างหน้าแล้วก็เบรกข้างหน้าก็เบรกให้เลยอย่างนี้แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้เองรุ่นนี้เนี่ยเป็นระบบเบรกอัตโนมัติแบบพร้อมจับสัตว์ใหญ่บนถนนด้วยสัตว์ใหญ่คือไรหมีไม่บางทีบนถนนน่ะมีควายเยอะไงบนท้องถนนน่ะหรือว่าแบบจอดอยู่บนเวลาขับผ่านสี่แยกสยองสยามอะไรอย่างเงี้ยแล็ดจะไปหมดเลยอ่ะก็ต้องระวังอ่ะนี่ราคาเริ่มต้นของรุ่นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดอยู่ที่5,300,000 บาทอ่าฮะตัวท็อปพุ่งไปถึงที่6,000,000 บาททอน1,000คุณผู้ชม10,000 อ้าวเหรอ6,000,000 บาททอน10,000เออแล้วเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันประกอบมาเลเซียด้วยที่มีราคาถูกกว่านี้เปิดตัวตามมาไว้ใจได้ไหมเวอร์ชันประกอบมาเลก็ต้องรอดูแต่ได้ข่าวมาว่าเบาะหนังก็จะเป็นหนังคนละแบบกันกับหนังสวีเดนโอ้โหข่าวนี้เราดีจนเลอเลยอ่ะใช่ข่าวแน่นแบบพิธีกรพูดกันนะท้องแน่นหรือว่าข่าวแน่นเลอออกมาเนี่ยฮะเป็นไงข่าวค้นคนเหลวมะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าอย่าพลาดพิงสิคดีไล่อ้อยอ่ะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าช่วงหน้าก็กับช่างครับใช่ช่างกันเถอะวันนี้อ่ะจะพาไปดูอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ยังไม่รู้เลยนะพิธีกรอ่ะ